นะฮะองค์พระนอนองค์นี้นะครับผมถามคุณพี่นิดหนึ่งซึ่งเป็นคณะกรรมการดูแลอยู่ตรงนี้พี่ชื่ออะไรครับท่านโทษครับชื่อฐานากรอาตากรโอเคครับพี่มีชื่อเล่นไหมครับทันโทษครับชื่อปอครับชื่อปออันนี้ผมมาอยู่พี่ปอนะฮะคือรายการนี้ผมแนะนำเกี่ยวกับเรื่องวัดนะครับโอเคครับผมจะถามพี่ปอนิดหนึ่งที่มาที่ไปของพระนอนองค์นี้นะฮะมีอายุประมาณเท่าไหร่ครับอายุ 1,300 ปี 1,300 ปีใครเป็นผู้พบพอบอกได้ไหมฮะแต่เดิมเนี่ยเนินดินทับถมองค์พระนะครับครับปุยตายายจริงๆโผล่คนดินประมาณครึ่งองค์ครับทีนี้เขาเปิดเนินดินถึงตอนแรกเราเห็นแค่พระเสียงกับพระศอนะครับที่หลุดออกจากองค์ท่านนะครับพอเปิดเนินดินถึงรู้ว่าเป็นพระนอนตอนนี้ผมถามนิดหนึ่งตรงพระเสียงท่านชำรุดไม่ครับเป็นการนำหินทรายทั้ง4ก้อนมาแกะสลักเป็นองค์พระอ๋อโอเคครับมันเป็นลักษณะมีท่อนแขนใช่มีท่อนแขนมีบริเวณศีรษะประมาณ4ส่วนใช่ครับเพราะว่าหลวงพ่อเราเนี่ยเป็นพุทธรูปหินทรายที่ใหญ่สุดในประเทศไทยนะครับตอนนี้เนี่ยผมยังงงว่าขาดการโปรโมทมันก็เลยคนไม่ค่อยรู้เท่าไหร่มีส่วนไหมครับมีส่วนครับการประชาสัมพันธ์เนี่ยเริ่มเปิดกว้างขึ้นครับเฟซบุ๊กโซเชียลเนี่ยช่วยได้เยอะครับตอนนี้เนี่ยชาวประชาชนทั้งหลายเนี่ยต่างเริ่มใส่มากันเยอะไหมสาวติดอะไรพวกนี้เยอะครับเยอะใช่ครับก็ถือว่าเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของวัดอันนี้หรือว่าเป็นของกรมศาสนาเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของวัดด้วยของวัดเลยอันนี้กรมศาสนาไม่ได้มาเกี่ยวข้องเลยไม่ครับแล้วตรงนี้ขึ้นทะเบียนเป็นขึ้นทะเบียนวัดขึ้นทะเบียนเป็นกรมศิลป์ปี2479ขึ้นเรียบร้อยแล้วแล้วโครงสร้างนี้ได้งบมาจากไหนครับของสมัยนาชาติครับเป็นชาติชายชนบทเป็นนายกรัฐมนตรีอ๋อโอเครัฐมนตรีเก่าของจังหวัดเรานะท่านบุรณะขึ้นมาเองนะท่านปันงบมาส่วนหนึ่งใช่ครับนะมาสร้างเป็นโครงสร้างตรงนี้หลังจากนั้นมีโครงการที่จะทำเป็นอาคารใหญ่ไหมเห็นมีโครงการอยู่มีโครงการครับกำลังของประมาณตรงจุดเดิมตรงจุดนี้บริเวณเดิมทั้งหมดเพียงแต่เปลี่ยนโครงสร้างให้ใหญ่ขึ้นหน่อยใช่ครับนะโอเคครับตอนนี้เนี่ยองค์พระเนี่ยความยาวต่างแต่เสียนถึงปลายจดเท้าเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับกี่เมตรครับความยาว 13.30 เมตรนะครับ 13.30 เมตรครับความสูง2เมตร80ครับ2เมตร80ครับความสูง2เมตร80เนื้อขององค์พระนะเป็นหินทรายครับเนื้อขององค์พระเป็นหินทรายนะสมัยตอนนั้นที่พบเนี่ยอยู่ในสมัยของอะไรฮะพี่สมัยทวารวดีนะครับประมาณพุทธศตวรรษที่12ถึง14สมัยทวารวดีใช่ครับพุทธศตวรรษที่12ถึง14ครับ12ถึง14โอ้พี่รู้เนาะพี่คุกกี้อยู่นี่มานอนตลอดกี่ปีแล้วฮะประมาณเกือบปีครับเกือบปีใช่ครับมาช่วยงานวัดปีเดียวเองใช่ครับโอ้โหแต่รู้เยอะนะฮะเป็นองค์สมัยทวารวดีใช่ครับนะฮะตอนนี้องค์พระตรงนี้เนี่ยผมถามนิดหนึ่งว่าเป็น4ส่วนมีส่วนท่อนแขนแล้วส่วนตรงไหนครับพี่หลวงพ่อเราเนี่ยเป็นการนำหินทรายหลายๆก้อนมาไปสลักเป็นองค์พระเพื่อประกอบกันนะครับเพื่อประกอบกันใช่ครับยังคงเดิมอยู่นะฮะด้านบนนี่ห้ามคนขึ้นไปเลยไม่ได้ขึ้นไปครับเพราะเจ้าหน้าที่ไปดูแลความสะอาดเพียงแต่มีเจ้าหน้าที่สามารถขึ้นไปได้ไปดูแลความสะอาดนะฮะชื่อจริงๆของท่านเรียกกันว่าพระพุทธสายย่านใช่ครับแต่ชาวบ้านมักเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่นะหลวงพ่อใหญ่ครับหลวงพ่อใหญ่นะฮะปางนี้เป็นปางเสด็จปรินิพพานนะครับเพราะพ่อป่าจะแนบติดกันนะครับครับโอเคครับพี่ปอแกบอกว่าปางเนี้ยนะเป็นปางปรินิพพานใช่ไหมฮะครับพ่อป่าจะแนบชิดติดกันอ๋อพระบาทจะแนบชิดติดกันครับตรงนี้เนี่ยตรงส่วนล่างนั่นเป็นอะไรครับพี่เป็นทางเดินเข้าทางทิศเหนือนะครับเป็นตอนนี้เมื่อก่อนให้คนเดินเดี๋ยวนี้ไม่เดินแล้วไม่เดินไม่ได้ครับเดินไม่ได้เพราะว่าเขากั้นกันเอาไว้โอเคครับเดี๋ยวผมรบกวนขอดูรอบหน่อยได้ไหมครับพี่ได้ครับเชิญเลยครับพี่มีอะไรที่แนะนำพี่แนะนำเลยครับของพ่อเราเนี่ยพุทธลักษณะที่สำคัญขององค์พระเนี่ยมีพระขนงสักพระยืนนนท์กานะครับพระนาติกมีลักษณะแบนนะครับพระโอษฐ์แย้มพระสวดเล็กน้อยนะครับพระเกศาทั้งหมดรูปก้นหอยนะครับคลองจีวรถุงคุมนะครับพระบาทแนบติดกันนะประดิษฐานอยู่ในแท่นอาคารก่ออิฐนะครับความกว้าง6เมตร50ความยาว26เมตรครับความสูงของตัวอาคารเนี่ยมีเพียง80เซนติเมตรนะครับ
ทีนี้สันนิษฐานว่าเป็นโบสถ์หลวงเก่านะเพราะจะมีใบเสมาล้อมรอบทั้งชั้นนอกและชั้นในทั้งหมด22แผ่นนะครับตอนที่ขุดพบเจอตอนพบเจอจริงๆเจอก่อนหน้านี้นะครับตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายนะครับแต่ว่ากรมศิลป์มาบูรณะประมาณปี2533ขุดเจอแล้วแต่ยังไม่ทันดำขึ้นมาจังตรงขุดเจอตรงนี้เลยป่ะใช่ครับขุดเจอตรงนี้เลยตรงนี้เนินดินใช่ครับเดิมเป็นเนินดินใช่ครับแล้วไม่ได้เคลื่อนย้ายเลยในบริเวณเดิมทั้งหมดเลยในบริเวณเดิมทั้งหมดก็คือขุดเจอกันตรงนี้ใช่ครับนะฮะไม่ได้เคลื่อนย้ายเลยยังอยู่สภาพคงเดิมหมด 1,300 ปีนะฮะยังอยู่ในภาพคงเดิมหมดไม่ได้มีส่วนใดส่วนไหนสึกหรอเลยเนาะครับในส่วนของโครงสร้างตรงนี้มีมาด้วยหรือว่ามาทำทีหลังมาทำบูรณะช่วงหลังนะครับครับโครงสร้างรอบองค์พระพุทธไสยญาณ นะฮะมาบูรณะทีหลังใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าแล้วมีการดีดเอาพระขึ้นมาไหมฮะไม่มียกเพื่อสง่านิดหน่อยยกเหรอแบบเหมือนเปิดดินแล้วก็ปรับให้แบบดูสง่าขึ้นสง่าขึ้นใช้เครนเหรอน่าจะใช้เครนน่าใช้เครนตอนที่มาบูรณะปีอะไรอ่ะพี่ปี2533ครับในสมัยนาชาตินะครับชาติชายชุนวันเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับปี253ใช่ครับ32 38 2233ครับ2233ครับท่านรัฐมนตรีชาติชายชุนวันเป็นผู้อุปถัมภ์และดูแลนะฮะในส่วนตรงนี้อยู่ครับมีอะไรเพิ่มเติมที่เรียนให้ทราบนะครับองค์พระของเราเนี่ยเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเป็นพระที่มีพลังพลานุภาพมากที่สุดในประเทศไทยณขณะนี้นะครับท่านให้พรทางด้านไหนครับเชิญเลยพี่มากจะเด่นในเรื่องโชคลาภนะครับโชคลาภครับแล้วก็สอบข้าราชการนะครับเจ็บป่วยส่วนมากจะเห็นชาวบ้านนะชอบมาแก้บนช่วงเช้าๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภใช่ครับหัวหมูผลไม้อย่างเงี้ยถ้าวันไหนเป็นวันที่มีโชคลาภก็จะมากันเป็นแถวเลยมาเยอะไหมมาเยอะครับเฉพาะเสาร์อาทิตย์เยอะมากเสาร์อาทิตย์นี่สิ่งที่เขาบนบานสารกล่าวไว้สมปรารถนาใช่นะโชคลาภใช่ครับส่วนมากก็เห็นคนมาแก้บ่อยๆอ๋อเคยเห็นมาแก้บ่อยๆนะเดี๋ยวนี้ก็พึ่งทางจิตทางใจแบบนี้แล้วครับพี่ในส่วนของพี่ในส่วนของตรงกลางนี่คือจีวรที่ห่มบ่เนี่ยตรงใช่ครับเป็นลักษณะจีวรเป็นลักษณะจีวรที่ห่มใช่ครับลักษณะของเนื้อโครงสร้างของพระพุทธไสยญาณเป็นเนื้อทรายใช่ครับเป็นพระนอนหินทรายเป็นพระนอนหินทรายผมผ่านมามันน่าจะมีบางตัวที่ผมเคยเห็นพบเห็นนะพวกไม้กลายเป็นหินไม่ได้เอามาประดับมั้งนะเคยเจอไหมฮะในบริเวณนี้ไม่เจอนะครับไม่เจออยู่ในเมืองเสมาเมืองเสมาอยู่ที่ไหนทีนี้ผมเข้าไปแล้วจากนี้ไป500เมตรเนี่ยนะผมเข้าไปแล้วมันซุ่มโซมมากเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองใหญ่อารยธรรมถึง 2,500 ปีก่อนที่จะมีการตั้งอาณาจักรเมืองถามว่าวัดกับพระพุทธไสยญาณ นะครับเดี๋ยวเราหลบไปทางนู้นให้เขาทอบพันบุญอยู่ว่าวัดกับพระพุทธไสยญาณ นี่อายุวัดจะเยอะกว่าหรือว่าพระพุทธไสยญาณเยอะกว่าพระพุทธไสยญาณจะเยอะกว่านะครับแล้ววัดที่มาเกิดทีหลังวัดเราเนี่ยขึ้นทะเบียนวัดเมื่อปี2295นะครับ295ปีที่แล้วเท่าไหร่นะฮะ267ปีวัดนี้มีอายุถึง270กว่าปีแล้ว267ปีวัดนี้อายุ267ปีครับใช่ครับในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศในรัชกาลที่37ราชวงศ์บ้านมูตาหลวงปู่ศรีที่ได้ตอนปลายนะครับในรัชสมัยท่านครับวันนี้เรามาอยู่ที่อนุสรณ์สถานธรรมจักรอะไรครับทันโทษครับน้องช่วยพูดเลยน้องเดินไปเลยเดินไปใกล้ๆเป็นธรรมจักรแบบทึบนะครับที่อื่นจะมี8ซีก4ซีกครับที่วัดเรามี12ซีกนะครับหมายความว่าทึบเลยที่อื่นเค้าจะเป็นรูเป็นโป่งครับอ๋อเป็นโป่งแล้วข้างล่างนะครับเป็นหน้าของพนัสสวดีนะครับพระอะไรนะฮะพนัสสวดีครับพนัสสวดีครับโดยการผสมสัตว์หลายชนิดเข้ากันนะครับแล้วถ้าเราองค์เราข้างในอ่ะอันนี้ของไม่ของจริงครับอันนี้เป็นของจริงอ๋อนี่เป็นของจำ
จำลองตู้กระจกครับด้านนอกนี่เป็นของจำลองนะครับด้านในด้านในเป็นของจริงครับนี่ครับเป็นนามนักสมเด็จครับมีเขาเป็นครูมีปากเหมือนคุดมีปีกเป็นหงนะครับครับแล้วก็เป็นยานพาหนะของเทพของศาสนาพราหมณ์นะครับแล้วพนัสสบดีก็เป็นยานพาหนะของพระพุทธเจ้าตามความเชื่อของฝ่ายมหายานนะครับเจอคุดไปค้นเจอที่ไหนครับเจอปลายเสียนหลวงพ่อนี่นะครับปลายเสียนหลวงพ่ออ๋อโอเคครับนะครับตั้งเสาหลักเขาเลยไปขุดเจอพอดีครับธรรมจักรนะครับโดนขโมยปีพ.ศ. 2516เคยขโมยโดนขโมยไปครั้งหนึ่งเขาเลยทำอาคารเก็บไว้นะครับโอเคครับเคยโดนขโมยไปเมื่อปีพ.ศ. 2516ครับแล้วตามมาได้ยังไงอ่ะโอ้เขาไปตามหมู่บ้านชาวบ้านเขาตามหาทั่วครับแล้วจับโจรใจบาปได้ไหมได้ครับตามไปเจอคลองเตยท่อรางลงเรือครับที่ไหนนะคลองเตยครับไปเจอที่คลองเตยปี2516เนี่ยนะถ้าออกนอกประเทศแล้วเนี่ยมูลค่าตีไม่ได้ไม่ได้ครับเป็นรูหลายล้านหาไม่ได้เลยเนาะโอ้นี่เคยโดนขโมยไปครั้งแล้วที่แตกนี่แตกดั้งเดิมหรือว่าไงฮะไม่ดั้งเดิมครับจริงๆไม่เคยแตกครับไม่เคยแตกเพราะโดนขโมยเข้าเลยมันแตกแล้วนะครับแล้วสืบแม่สืบต้นตอได้ไหมว่าคนที่ขโมยนี่เป็นใครก็คือเป็นใบสั่งจากพ่อค้าเนี่ยเนาะครับครับเพราะเขามาเอาหลายคนครับมาเอาหลายคนหนักไหมโอ้หนักโอ้หลายตันครับเนี่ยเป็นตันนะหนักครับโอเคตอนหลังก็เลยสร้างแบบรัดกุมเลยนะฮะก็คือมีฐานเหล็กนะฮะใช่ไหมฐานเหล็กเนาะเป็นฐานเหล็กครับโอเคแล้วเสร็จแล้วศาลานี่สร้างนานยังโอ้นานแล้วครับผมยังไม่ตื่นเลยสร้างพร้อมกับอันนี้ค้นพบมาปีอะไรอ่ะค้นพบนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่เนี่ยครับตอนที่มาอยู่ที่วัดเนี่ยอยู่หลายปีไม่ถึงโดนขโมยโอ้หลายปีนะครับคุณจิ๋วแล้วตรงนี้คืออะไรครับโอ้ตรงนี้ก็เป็นแท่งสีวะลึงครับมีคนพบเจอเหมือนกันเป็นแท่งลักษณะอันนี้แท่งสีวะลึงนะครับคนพบเจอที่แถวนี้เหมือนกันแล้วอันนี้แหละครับตรงนี้ก็เป็นที่โยนีครับฮะเหมือนโยนีของอ๋อมนโยนีของทางศาสนาพราหมณ์เขานี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วตรงนี้แหละครับก็เป็นชิ้นส่วนที่แตกหักครับนี่โดนตัดครับเขาจีบไปขโมยนี่ครับอันนี้คนมากราบไหว้ตลอดเนาะตลอดจริงๆแล้วชื่อเต็มชื่ออะไรครับพระธรรมจักรเสมา12เหลี่ยมสมัยก่อนนี่ครับเป็นวัดบ้านของขวางนะครับแต่เขาเพิ่งเจอธรรมจักรเขาเลยเปลี่ยนเป็นวัดธรรมจักรสีมารามอ๋อเมื่อก่อนนี้วัดเนี่ยชื่อของบ้านของขวางบ้านของขวางแล้วตอนหลังมาเปลี่ยนเป็นชื่อวัดธรรมจักรวัดธรรมจักรเสมารามโอ้โหโอเคครับโอ้นี่ครับคือเป็นของที่ค้นพบสมัยนั้นสมัยธารวดีที่ผมไปดูมาถูกไหมครับแล้วก็แต่ก่อนมาเจอกวางมันกวางทองครับเขาเลยไปไว้ที่แถวในกรุงเทพครับเขาเรียกว่าอะไรครับกวางเงินกวางทองเป็นรูปเลยเหรอเป็นของแท้ครับเป็นทองเป็นเงินของอ๋อเป็นทองเป็นเงินน่าจะใช้กรมศิลป์มั้งกรมศิลป์เข้าไปครับกรมศิลป์เข้าไปอันนี้กรมศิลป์ก็ยังขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วกรมศิลป์ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วเคยจัดงานสมโภชให้กับองค์พระธรรมจักรไหมไม่เคยนะครับไม่เคยนะครับเป็นธรรมจักรนะครับเจอแค่ครึ่งเดียวธรรมจักรนี่ก็เป็นธรรมจักรอีกส่วนหนึ่งที่เจอแค่ครึ่งเดียวเจอพร้อมๆกันไม่พร้อมครับระยะห่างระยะห่างเจอหลังเจอหลังอันนี้เป็นหอมันหอพิพิธภัณฑ์เล็กๆนะที่เก็บสิ่งตรงนี้เอาไว้นะฮะโอเคครับน้องชื่ออะไรครับท่านโทษครับพิพัฒน์จิตกลางนะครับก็เหมือนกับว่าช่วยอาจารย์อยู่ด้วยนะครับตอนนั้นผมมาก็ศักดิ์สิทธิ์มากครับตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์เห็นงูครับงูเขียวตัวใหญ่ครับมาเรื่อยมาผมวิ่งไปพอไม้ไปแย่หายนะครับหายเหมือนกับงูประจำเจ้าที่ครับมีคนเจอหลายคนแล้วครับงูเขียวครับตัวใหญ่โอ้ใจของมือผมเองครับเนี่ยตรงหลวงพ่อก็เจอเยอะครับหลวงพ่อเคยเจอครับตรงออกพรรษาเจอทุกครั้งครับโตทุกครั้งงูเขียวตัวใหญ่ไหมไม่ใหญ่ครับตัวน้อยอยู่ตามซอกตามมุมอยู่ตามซอกตามมุมเข้าพรรษาก็เจอครับเข้าพรรษาก็เจอเหมือนกับว่าถ้าพุทธะเราไล่เข้าไปปุ๊บหายทันทีมองไม่เห็นเลย
โอเคครับต้องขอบพระคุณน้องมากพี่พัฒน์อะไรนะธรรมจักรเสมารามนะครับโบสถ์นี้เอาไว้ทำกิจสงฆ์นะฮะเวลาเข้าพรรษาสงฆ์จะมาสวดมนต์ในโบสถ์นี้นะมีพระประธานนะฮะองค์อ๋อครับเดิมทีนะฮะพระประธานองค์นี้นะฮะเป็นประธานเป็นพระประธานองค์ดั้งเดิมของโบสถ์เก่านะหลังจากสร้างโบสถ์ใหม่ก็จะมีพระประธานองค์ใหม่นะฮะเข้ามาเป็นองค์พระประธานใหญ่นะฮะแล้วนะครับเป็นพระเก่าเหมือนกันครับพระของโบสถ์เก่าเป็นพระไม้ของแท้หลาย200 300ปีแล้วแล้วไม่มีคนเฝ้าไม่กลัวหายเหรอไม่มีคนเฝ้าเลยแต่ก็ตามเปิดปิดทุกวันเปิดปิดทุกวันนะฮะภายในโบสถ์ครับครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับที่เคยเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดนี้นะครับเดี๋ยวผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะไปถามทีว่าเจ้าวาดองค์นี้ท่านชื่ออะไรครับบริจาคขึ้นมาเพื่อบรรจุเก็บองค์พระพุทธบาทจำลองครับของวัดธรรมจักรเสมาครับเสมารามครับธรรมจักรเสมารามอันนี้เป็นพระพุทธบาทที่ทรงได้มาผมไม่แน่ใจว่าอายุเป็นยังไงประวัติเป็นยังไงครับผมก็เลยเคยทำให้ดูก่อนอันนี้เป็นศาลาการประเรียนครับไว้ทำกิจของสงฆ์หอระฆังครับหอระฆังอยู่นี่เองครับเอาไปมาแล้วครับอาจารย์อยู่ไหนครับอาจารย์อาจารย์อาจารย์เจ้าวาดครับอยู่